ก็วันแม่ค่ะจริงๆแล้วได้เจอมาม่าป้าป้าพุทธก่อนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จุ๋ยเนี่ยเขามาตรวจร่างกายที่กรุงเทพพอดีก็เลยได้เจอกันทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นวันแม่พวกเราก็เข้าไปกราบครับค่ะขอพรนะคะแล้วก็เพื่อแสดงความรักนะคะมันก็เป็นธรรมเนียมดีๆของคนไทยในวันแม่ของไทยนะคะซึ่งก็อบอุ่นน่ารักค่ะทางยุคนี้เขาเหมือนคนห้าพี่ตุ๋ยใช่ไหมคะเขาแบบคุณแม่ของคุณแม่พาคุณแม่เรียกเขาชอบเรียกเขาคุณแม่เฉยๆครับเขาจะมีความเป็นแบบเป็นคุณแม่เราด้วยแบบคอยจัดการเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่มีน้องครับคือโพสต์แคปชั่นลงไอจีว่าวันนี้พาคุณแม่มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับครับคนก็เข้าใจว่าอุ้ยท้องแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแม่ยังไม่ได้ท้องครับลืมนับถือเหมือนแม่เลยแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวแม่คุณทุนหัวอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับครับผมจริงอยู่ไหมคะหลายคนยังลุ้นเรื่องนี้ต่อยังอะไรนะครับยังเกรงไม่เกรงครับจริงๆที่ผ่านมาไม่ได้เกรงอ่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าละครนะคะมันยังถ่ายไม่จบแล้วอยากตัวจากตัวอย่างละครที่ลงไปมันแรงๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันต้องใช้อารมณ์ต้องมีลงไม้ลงมือคล้ายๆเป็นละครแอคชั่นเลยค่ะถ้าจริงๆแล้วจุ๋ยมีขึ้นมานะที่ผ่านมาก็คงแบบเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะจุ๋ยก็เชื่อว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เราทั้งคู่ทำงานเยอะทั้งคู่แล้วหลังจากที่พวกเขาละครออนแอร์ค่ะงานมีทุกวันเลยค่ะแทบไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะค่ะอย่างคุณก็โดนเนาะว่าแบบว่าอะไรน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มไหมคะคือเรายังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลยดังนั้นก็มันไม่ได้อะไรน้ำยาอะไรหรอกค่ะคอนเฟิร์มแล้วเนาะค่ะเรายังทำเหมือนคบกันแบบใหม่ๆเป็นแฟนใส่ใส่อยู่เลยจริงจริงอย่างนี้สมมติถ้าเราจะมีน้องนี่คือธรรมชาติไปหรือไม่หรือว่าต้องคือตอนนี้ค่ะที่กองบอกว่าจะปิดให้เดือนกันยาค่ะก็อาจจะมีแบบธรรมชาติก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในความธรรมชาติอาจจะมีปรึกษาคุณหมอไปด้วยในตัวว่ามันสุขภาพร่างกายเรายังดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราทำงานกันหนักแล้วเราได้ไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยมันยังเป็นยังไงกับสุขภาพอาจจะปรึกษาโดยทั่วไปก่อนนะคะมวลรวมหลังปิดกล้องถ่ายคลิปเลยไหมถ่ายอะไรนะแกงยาตุ้งอ๋อได้ยินว่าถ่ายคลิปเลยไหมถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปว่าหมดว่านี่คือเขาไม่ให้รับงานละครแล้วคือเขาแบบยื่นคำขาดทำตาเขียวปัดเลยว่าอยากให้มีลูกได้แหละคือเราก็อยากให้เขาพร้อมที่สุดให้เขาสบายใจที่สุดแหละครับคือตัวของผู้หญิงเองเขาก็จะมีความแบบความละเอียดมีความแบบมีความคิดเยอะอะไรในบางทีก็อาจจะทำให้แบบเครียดจนเกินไปแล้วก็อยากให้เขาสบายๆเขาพูดมาหลายครั้งแล้วอันนี้คือเธอพูดบ้างแม่คือสั่งห้ามรับงานเลยเปล่าครับคือแค่ละครเฉยๆคือว่าเป็นละครปั๊บคือถ้าเกิดว่าท้องปั๊บเนี่ยคือก็อาจจะมีผลต่อการถ่ายทำละครหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือใจมันยังไม่สบายค่ะมันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราท้องเนี่ยคนอื่นจะเป็นยังไงเพราะว่าละครจุ๋ยเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ปิดเลยแล้วก็มันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคของพี่นักแสดงหรือว่าเพื่อนนักแสดงร่วมกันหลายๆคนทีมงานเอ่ยอะไรเงี้ยเขารับเงินเป็นค่าตอนอะไรเงี้ยถ้ามันยืดยาวไปอีกจะเป็นผลกับเขาอะไรเงี้ยคือใจจริงๆเขาลึกๆอ่ะคือมันไม่สบายใจจุ๋ยก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้เราเองเราก็ยังรู้สึกไม่พร้อมอะค่ะก็เลยอ่ะละครเนี่ยจะปิดและมีเหมือนแบบจะได้เลิกออนแอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสำหรับเราค่ะในช่วงนี้แต่ว่าหลังกันยานี่ก็สแตนบายตั้งท้องเลยสแตนบายสแตนบายตรวจไข่ตกทุกวันเลยอะไลน์ตามสามีเลยเตรียมบำรุงอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่อยากจะตั้งครรภ์หรือว่ากำลังคิดวางแผนจะตั้งครรภ์ให้ทานโฟเลตทุกวันนะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือบำรุงให้จริงๆทานอาหารครบ5หมู่นอนให้เพียงพอไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๋ยก็พยายามทำทุกๆอย่างเหมือนเตรียมตัวไว้แต่ว่าแค่เวลาที่เราจริงๆในเดือนนึงเนี่ยคนเราจะท้องได้อยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้นเองนี่คือในช่วงไข่ตกดังนั้นในวันที่ไข่ตกเนี่ยไปต่างประเทศเอ่ยถ่ายละครเลิกเที่ยงคืนเอ่ยมันไม่มีอะไรที่แบบลงตัวเลยในช่วงที่ผ่านมาพี่พูดแล้วครับมีตัวช่วยอะไรดีๆไหมฮะมีตัวช่วยอะไรดีๆคือเต็มร่างกายให้พร้อมจริงแล้วมันต้องพร้อมทั้ง2คนเหมือนอย่างที่จุ๋ยบอกแล้วครับว่าคือเดือนนึงมันมีโอกาสแค่เท่าไหร่นะ2วันเนาะวัน2วันเท่านั้นเองคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเดือนนึงมีโอกาสแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมด้วยหน้าที่การงานหรือบางทีวันที่พร้อมเขาเดินทางไปต่างประเทศพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเรื่องละครเขายังไม่ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันเพียบพร้อมดีๆก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเรียกว่ากันยานี่จะเคลียร์คิวละ2วัน
คือไม่ได้ละไม่ถึงขนาดนั้นคือก็ยังสามารถรับงานได้ใช่เพราะว่าเราเป็นคู่รักนักเลิกด้วยมันต้องหาเลิกเสร็จแล้วก็มูใส่มูเตอยู่ไม่ค่อยมูแล้วช่วงนี้เป็นแบบเอาที่เราสบายใจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นแบบมูแต่รู้เรื่องงานนะยังต้องงานเงินและงานอยู่ยังรู้สึกไงว่าคนแชร์ว่าคุณเป็นสามีแห่งชาติตัวจริงเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราทำงานอยากจะทำงานเยอะๆเพื่อจะดูแลเราคนก็ไปแชร์กันเยอะสมกับที่เขาพูดจริงเบาหน่อยแล้วเบาหน่อยแต่เขาดีทุกอย่างจริงๆนะคือในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาก็ยังดูแลอยู่ดีมากๆอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ปลอกมังคุดให้สมจ้าใช่แช่ตัวเย็นดีๆจริงๆเลยฮะไปเที่ยวไปไหนก็ถ่ายรูปมือนึงถือแบบแฟลชให้นะเหมือนแบบเปิดไฟให้มือนึงถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยสามีแห่งชาติจริงๆเบาๆๆแล้วหมูอะไรคะมีหมูก็เราจริงๆทุกคนน่ะอยู่ว่าถ้าเกิดอยากเจอความรักดีๆเราก็ต้องทำตัวดีๆก่อนนะคะแล้วก็เหมือนก็ให้ความรักเขาด้วยดูแลเขาดีๆด้วยอย่างในวันที่เขาแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะก็ต้องเอาอกเอาใจเขาเหมือนกันคนเนี้ยพอแต่งงานแล้วเมียยืนหนึ่งเลยไหมครับพี่อ๋อยืนหนึ่งเลยครับก็จริงๆแล้วคือเขาทำอะไรดีๆมาให้เราเราก็อยากทำอะไรดีๆให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เขาทำในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการแบบดูแลเราทั้งเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถแบบว่างไปทำอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนแบบไปประชุมงานให้แทนเราไปจัดการให้อะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบเป็นคนเดียวกันที่สามารถตัดสินใจอะไรแทนกันได้อะไรเงี้ยจริงๆเราได้เห็นคุณแทนเยอะๆแล้วเราปรับปลื้มใจนะคะดีใจที่มีคนรักเขานะคะตอนนี้คือไม่ใช่แค่ในประเทศอ่ะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารักเขาในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็จะพุทธก็จะไปแฟนมีทที่เมืองจีนอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบมาจากบทบาทในการแสดงละครเป็นนักแสดงไทยนี่แหละแต่เขาเอาไปแปลเองเราชื่นชอบเองเราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ก็ให้ความรักกับพุทธชื่นชมในผลงานของพุทธอะค่ะก็ดีใจมากๆที่บทบาทนี้ทำให้เข้าถึงหลายๆคนนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยแหละหลายๆคนที่แบบช่วยส่งเสริมทำให้ดีนะคะนักแสดงทุกคนที่ทำให้เรื่องนี้ดีค่ะก็ประสบความสำเร็จสำหรับเรื่องนี้ขนาดถ่ายรูปกับผู้หญิงอื่นยังแท็กให้ภรรยาด้วยแท็กใช่ถ่ายกับพี่แอมพี่แอมแซวเลยอ่ะเป็นสามีแห่งชาติจริงกับพี่แอมกับพวกเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่เราไปทำงานกับพี่แอมเขาไม่ว่าเขาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากมาหาพี่แอมหาน้องปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแท็กเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ